นูอาหารอร่อยๆที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมแล้วเมนูขนมต่างๆฝีมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็น่าอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเอาล่ะให้คุ้มกับคำว่าเวลาคุณผู้ชมบราวนี่ฟัดจ์ทุเรียนคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมทำบราวนี่ก่อนแล้ววิธีการเสิร์ฟก็ไม่ใช่บราวนี่แบบมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็รับประทานมันเก๋กว่านั้นอีกสามารถทำขายได้ใครที่เปิดร้านกาแฟอยู่นะคุณผู้ชมรีบเอาตำรับนี้ไปเลยเพราะทุเรียนกำลังเทรนด์อยู่พอดีเลยเต็มบ้านเต็มเมืองนะเริ่มต้นด้วยการนี่คุณผู้ชมใส่นี่ลงไปเลยทูลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวใส่ลงไปหั่นเป็นชิ้นๆซะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงบราวนี่จะไม่ใช่น้ำตาลใส่ขาวเราใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นนี่เหลืองๆนี่คุณผู้ชมเป็นมาการีนสูตรกลิ่นเนยสดตราเซสโกนะคุณผู้ชมจะมีความหอมมากคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมที่มีความหอมเป็นธรรมชาติของเนยและนมนะคุณผู้ชมยังไม่พอนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องใส่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นครีมเสียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานมันใส่ลงไปเลยปึ๊บเนี่ยสักครู่หนึ่งช็อกโกแลตก็จะละลายเข้ากันหมดกับเครื่องปรุงที่เราใส่ไปทีนี้ขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมอุ๊ยอุปกรณ์ขออนุญาตวางก่อนเตรียมไม่ทันอุ๊ยมือไม้เป็นระวิงอันนี้เป็นชําแก้วเทส่วนผสมที่เราละลายไว้ยังมีเม็ดๆนิดๆไม่เป็นไรเทลงไปในชําอ่างซะคุณผู้ชมขูดให้หมดนะเสียดายเอาละวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ตรากบนะคุณผู้ชมอย่าหยิบแป้งผิดไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปร้านขายพวกบรรดาอุปกรณ์เครื่องเคราเบเกอรี่คุณผู้ชมต้องเลือกเลยตรากบนะเสร็จแล้วเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงใส่ผงฟูลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เกลือป่นใส่ลงไป3อย่างจากนั้นก็อันนี้บอกหมดแบบไม่กักไม่เก็บเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดูสิใช้มือตะล่อมกับตะกร้อยกขึ้นนี่ก็เตรียมตัวจะอบแล้วนะในส่วนผสมยังอุ่นๆอยู่เลยคุณผู้ชมนะสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คือช็อกโกแลตชิพใส่ลงไปเลยไม่เกรงใจใช้เยอะมีสตังค์แต่ของเขาก็ไม่ได้แพงนี่ใครๆก็ใช้ตอนนี้ก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมมันทำให้เบเกอรี่ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนี่ใส่ลงไปเลยกลับมาโฟลดิ้งอีกครั้งหนึ่งโอ้ริชมากมีคนบอกว่าจะยิ่งสั่งให้เซียนบราวนี่ไม่อยากคุยมีใครท้าไหมอยากลงแข่งไฟ325ไม่เกิน350คุณผู้ชมใช้เวลาในการอบนานพอสมควรนะต้องแบบคุยนิดนึงนะว่าฟัดจ์ของเราตำรับนี้อร่อยมากคุณผู้ชมลองดูนะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผงวุ้นทำขนมคุณผู้ชมใส่ลงไปวันนี้ใช้เป็นปลานางเงือกนะคุณผู้ชมเราบอกแล้วเราจะทำฟัดจ์ทุเรียนคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่เนื้อทุเรียนใส่ลงไปอย่าเหลืองมากนะเดี๋ยวตกใจตายนึกว่าจีวรพระหล่นลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมเหลืองเกินนะในโลกใบนี้มีอาหารไม่กี่อย่างนะคุณผู้ชมที่แอบกินไม่ได้เลยเนาะอ่ะคุณผู้ชมตามมาดูว่าจะยิ่งสักจะรับประทานแบบไหนนี่คือถ้วยที่เรากำลังจะเสิร์ฟหยอดลงไปอีกคุณผู้ชมซุกซุกเข้าไปคุณผู้ชมซุกซุกเอาเป็นว่าตักตรงไหนก็มีสิทธิ์เจอตรงนั้นแล้วก็เตรียมนี่มาราชิโนเชอรี่จุ่มดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์นะคุณผู้ชมละลายซะแล้วก็เอาเชอรี่ไปจุ่มแล้วก็มาวางมุมใดมุมหนึ่งเลือกมุมที่เก๋เอ้ยตายน่ารักบอกแล้วใครเปิดร้านกาแฟขายแบบนี้โอ้ยรับทรัพย์ไม่ทันคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะอร่อยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคุณผู้ชมเค้กวุ้นถั่วแดงช็อกโกแลต
ก็ไม่ได้อยากจะคุยหรืออยากจะโอ้อวดอะไรแต่ว่าสูตรเค้กของเราเป็นสูตรง่ายดายมากและที่สำคัญปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากด้วยไม่ต้องไปกลัวอะไรมากมายไก่กองนะคุณผู้ชมเทลงไปเลยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าจะทำให้มันเป็นแอ่งเป็นหลุมประมาณนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยพรึบลงไปตรงกลางอันนี้บอกคุณผู้ชมนะตั้งใจชมแล้วคุณผู้ชมเอาไปทำตามได้เลยเพราะมันง่ายมากอันนี้ใส่ไปเค้กกาฟูนะคุณผู้ชมโอเปเรตใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็วานิลาหอมใส่ไปน้อยนึงวางเครื่องลงไปแล้วก็ถือพรึบโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเค้กเราง่ายดายมากอบเค้กไทยใส่ถาดสี่เหลี่ยมแล้วมากดอาจจะเหลือเศษนิดหน่อยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นรับประทานได้แต่มันให้เนื้อเค้กนุ่มมากกว่าการใส่พิมพ์ทรงกลมแบบตันๆทึบๆแต่บางทีก็อบยากอบไม่สุกพิมพ์ทานเลยซะก่อนคุณผู้ชมกระแทกหน่อยเห็นไหมฟองอากาศมันจะปุดๆขึ้นมาแค่นี้เดี๋ยวเค้กอบสุกนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะละเอียดทิบเลยอบที่อุณหภูมิประมาณ 175-180 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 350-380 องศาฟาเรนไฮต์ประมาณนี้นะครับถาดนี้25นาทีก็สุกแล้วล่ะหยิบหม้อใบสวยคล่องมือของเราตราหัวมะลายมาเตรียมซะใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมผงวุ้นทำขนมใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ใบเตยพอวุ้นน้ำตาลแล้วก็น้ำเนี่ยเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชมใบเตยจะมีกลิ่นหอมหอมอันนี้ใช้ถั่วแดงคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็จัดการต้มซะให้ถั่วแดงเนี่ยนุ่มเพราะถั่วแดงนี่เราต้มมาแล้วรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมจะไปชอบต้มใบเตยนานๆนะกลิ่นมันไม่ได้ดั่งใจแค่เนี้ยเจื้อยๆให้ชื่นใจคุณผู้ชมพอได้ถั่วแดงเดือดใต้เดือดก่อนนะเพราะถั่วแดงเราสุกนิ่มต้มนานมากคงไม่เข้าท่านะคุณผู้ชมมันจะเละตุ้มเป๊ะอันนี้เป็นแป้งถั่วเขียวหรือแป้งสลิ่มก็ได้เสร็จแล้วเวลาหยอดลงไปนะคุณผู้ชมจะต้องแบบคนไวไฟมากไม่งั้นประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกนะตายตาเราจะได้สาคูเม็ดเบลเบล่าหรือคุณผู้ชมตกใจตายกันหมดนะคุณผู้ชมนะนี่หูมันเดือดแล้วก็ระวังมันกระเด็นนะคุณผู้ชมมันเหนียวเหนียวแบบนี้น่ากลัวนะแปะมาติดฝ่ามือแล้วก็ตายตายเป็นเรื่องเอาปิดก่อนดีกว่าที่นี่ก็กลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะสปันเค้กที่เราอบไว้เมื่อครู่หาพิมพ์วงแหวนมาหุ้มฟลอยซะแล้วก็กดเค้กสปันที่อบสุกแล้วของเราร้อนอ่ะไม่เป็นไรเสียสละเพื่อคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนอันนี้ทำไป2อันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมสำหรับการทำหน้าช็อกโกแลตฝาดของเราวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์นิสัตใช้นมข้นจืดตารานกเหี่ยวฟอคอนนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปพอใส่นมเสร็จเรียบร้อยเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็เปิดเตาไฟไม่ต้องแรงมากทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมหน่อยหนึ่งจะได้ทรงตัวดีผงวุ้นทำขนมคุณผู้ชมวันนี้ใช้ตรานางเงือกในระหว่างที่เรารออยู่เราก็เตรียมหยิบเลยคุณผู้ชมขนมสปันที่เราทำไว้แล้วก็ใส่วุ้นถั่วแดงไว้เตรียมออกมาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดจัดการใช้แป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้ซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในส่วนผสมที่กำลังจะเดือดคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยสุกข้นทิวลิปของโกโก้นี่หอมสีสวยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่เนยสดลงไปนิดนึงเมื่อขนมจะสุกจะยกขึ้นมาก็ใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็คนซะคนซะให้เนยละลายมั่นใจว่าเนยละลายหมดนะคุณผู้ชมนะเอาละเงียบร้อยอันนี้วุ้นถั่วแดงใช่ไหมข้างล่างเป็นสปันเค้กก็จัดการเทลงไปเลยคุณผู้ชม
หรืออู้ตายมันน่ากินนะคุณผู้ชมนะเอาละหยิบออกมาจากตู้เย็นพร้อมที่จะใช้มีดหั่นเราก็รับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้นี่แหละสิ่งที่ต้องนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูขนมเผือกนึ่งทรงเครื่องขั้นตอนแรกเริ่มจากเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยเห็ดหอมกุ้งแห้งปลาหมึกถั่วลิสงและแปะก๊วยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกทั่วดีแล้วยกลงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะกวนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางค่ะใส่เผือกกวนผสมตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นเติมส่วนผสมที่ผัดเตรียมไว้ครึ่งหนึ่งคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าขนมให้เรียบนำลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกยกลงแล้วพักไว้จนเย็นสนิทหั่นขนมเผือกที่นึ่งไว้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการตักเครื่องที่ผัดไว้ส่วนที่เหลือใส่แต่งหน้าด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ